ไลซิกเร่งราคากับแมนซิตี้หากหวังเซ็นสัญญาโอโมไปร่วมทัพเดอะซันรายงานว่าแอร์เบย์ไลซิกแจ้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงิน68ล้านปอนด์หากต้องการเซ็นสัญญากับดานี่โอโมในซัมเมอร์นี้แมนซิตี้ต้องเสริมแนวรุกเพิ่มก่อนตลาดปิดแต่ดีลขวาตัวลูคัสปาเกต้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดล่มเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่การคว้าเชเลมี่ดูโกของแรนก็หยุดชะงักลงล่าสุดมีรายงานว่าแมนซิตี้สนใจเซ็นสัญญากับโอโมแม้ว่าทีมชาติสเปนเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับไลซิกไปไม่นานก็ตามบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยมีข่าวกับโอโมเช่นกันก่อนที่นักเตะขยายสัญญากับต้นสังกัดจนถึงปี2027ในสัญญาที่เซ็นไว้แนบเงื่อนไขว่าโอโมมีค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์แต่จะเปิดใช้งานได้ในปีหน้าเพราะงั้นแมนซิตี้จะต้องเจรจาค่าตัวกับไลซิกเพื่อเซ็นสัญญากับเขาไลซิกยังกรานไม่ปล่อยโอโมหากข้อเสนอน้อยกว่า68ล้านปอนด์กระนั้นพวกเขาไม่อยากขายผู้เล่นคนสำคัญอีกหลังปล่อยยอสโกกวาร์ดิโอไปร่วมทีมแมนซิตี้ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ